เรื่องคุณแห่งกรรมจะต้องตอบย้ำจำในใจละชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตหลังตายจะได้ไปสู่สวรรค์เรามาฟังเคสสตี้กันเลยจ้าคุณพ่อของลูกเป็นพี่ชายคนโตในจำนวนพี่น้อง7คนคุณพ่อทำอยู่หลายอาชีพตั้งแต่อู่ซ่อมรถขายอะไหล่รถบรรทุกทำล้อรถเข็นทำจักรยานเด็กทำรองเท้าแตะอีกเยอะแยะเลยเก้าล้อเก้าแต่ไม่ประสบความสำเร็จสักอาชีพเริ่มต้นน้ำท่าว่าจะไปได้ดีสุดท้ายไม่เจ๊งก็โดนเพื่อนโกงเรื่องนี้มีเหตุทั้งนั้นเห็นไหมจ๊ะมันมีเหตุคุณพ่อเป็นคนรูปไม่หล่อแต่เจ้าชู้ชอบดื่มเหล้าโมโหร้ายแต่มาแต่งงานกับแม่ที่เป็นคนสวยใจดีใจบุญขยันทำมาหากินมันไม่พอดีกันเลยนะพ่อมีเมียหลายคนแม้จะไม่หล่อก็ตามแม่เป็นเมียคนแรกมีลูกเดียวกัน4คนเมียคนที่2มีลูก5คนแล้วมาได้เมียคนที่3เมื่ออายุ57ปีโดยบังเอิญสาเหตุกับพระที่โรงงานของคุณอาที่พ่อช่วยอยู่มีการประท้วงเกิดขึ้นพ่อก็ได้ไปเจรจาต่อรองกับแกนนำจนได้แกนนำคนนี้มาเป็นเมียคนที่สามเรียกว่าวิธีปราบม็อบปราบม็อบต้องทำเป็นเมียทั้งนั้นที่ผู้หญิงคนนี้เป็นคนไม่สวยเลยแล้วก็มีครอบครัวมาแล้วด้วยความเจ้าชู้ของพ่อทำให้แม่เนี่ยแม่คนสวยใจดีใจบุญต้องเสียใจอยู่บ่อยๆบางครั้งก็พาพ่อเนี่ยพาเมียน้อยเข้ามากินข้าวในบ้านโดยแม่และลูกเป็นคนทำกับข้าวให้ลูกทำไปก็แช่งไปส่วนแม่ได้แต่ตัดเพราะร้องไห้เสียใจลูกเห็นแล้วก็สงสารแม่มากเมื่อสงสารแม่ก็เลยทำให้เกลียดพ่อนึกในใจว่าถ้าไม่มีพ่อชีวิตครอบครัวเราจะมีความสุขมากอาจจะไปคิดอย่างนั้นนะลูกถ้าไม่มีพ่อมันก็ไม่มีลูกนี่สำคัญทีเดียวลูกจึงหาทางออกด้วยการยุให้แม่เลิกกับพ่อจะได้ไม่ต้องมานั่งทุกข์ใจต้องมานั่งร้องไห้เสียใจบ่อยๆสุดท้ายแม่ก็ลาออกจากการเป็นภรรยาของพ่อพ่อก็โอเคก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็เลยไปอยู่กับเมียคนที่สามอยู่กันยังกระทั่งพ่อได้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์เนื่องจากเส้นโลหิตในสมองแตกลูกไปเยี่ยมพ่อเห็นความเป็นอยู่พ่อแล้วรู้สึกสงสารมากนี่ถ้าพ่ออยู่กับพวกเราก็คงจะได้รับการดูแลที่ดีกว่านี้ถึงอย่างไรพ่อก็ยังเป็นพ่อลูกก็ยังเป็นลูกพ่อลูกจึงได้ชวนแม่ไปเยี่ยมพ่อหลายครั้งนี่ถูกหลักวิชาแต่แม่ไม่ไปนั่นตอนแรกตอนหลังแม่ไปยอมไปเยี่ยมพ่อเพราะความหลังยังมีอยู่พอพ่อเห็นแม่พ่อก็ที่ทำไมรู้ล่ะร้องไห้แบบเด็กๆลูกเห็นแล้วก็สงสารพ่อมากแล้วก็รู้สึกว่าพ่อคงจะอยู่ได้อีกไม่นานดูโง่เฮงแล้วจึงให้คนไปต่อเติมทำห้องใหม่จะได้อยู่สบายขึ้น
พ่ออยู่ได้ไม่เกิน3เดือนก็เสียชีวิตก่อนหน้าจะเสียชีวิตอาการพ่อดูดีขึ้นแต่พอดีขึ้นได้เท่านั้นแหละพ่อก็ไปทะเลาะกับลูกหนี้คนหนึ่งทำให้พ่อน่ะโมโหมากเส้นเลือดในสมองเลยไปแตกเป็นครั้งที่สองแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลโดยคุณหมอให้ตัดสินใจว่าจะผ่าตัดสมองหรือไม่หากผ่าตัดแล้วก็จะเป็นได้แค่เจ้าชายนิทราลูกเลยตัดสินใจว่าไม่ให้ผ่าเพราะพ่อเคยสั่งไว้ว่าหากผ่าตัดแล้วต้องเป็นอัมพาตก็ให้ตายไปเองดีกว่าไม่ต้องไปผ่าหลังจากนั้น 2-3 วันพ่อก็เสียชีวิตลูกและสามีรู้จักวัดพระธรรมกายมาปี2531แต่ไม่ค่อยได้มาแล้วกันจนลูกได้ชักชวนพี่ชายมาบวชธรรมทายาทมาปี2536ลูกจึงได้มาอย่างต่อเนื่องพี่ชายบวชแล้วก็ศรัทธาวัดมากแล้วก็ได้เข้าวัดทุกวันอาทิตย์มาตลอดจนถึงทุกวันนี้ลูกและสามีได้แต่งงานกันมาได้9ปีก็ยังไม่มีบุตรก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรก็อยู่ด้วยกัน2คนขณะนี้ลูกอายุ37ปีลูกอยากมีลูกก็ได้ไปพบคุณหมอแล้วได้ทำผสมเทียม2ครั้งแล้วไม่ประสบความสำเร็จจนคุณหมอต้องใช้วิธีการเจาะท้องสองกล้องถึงได้ทราบว่าลูกมีปัญหาท่อรังไข่ตันไม่สามารถมีลูกได้เองตามธรรมชาติคุณหมอจึงแจ้งว่าหากต้องการมีลูกจริงๆต้องทำเด็กหลอดแก้วซึ่งมันก็มีความสำเร็จเพียง 20-30% เท่านั้นในการทำแต่ละครั้งลูกจะมีความกังวลใจมากเพราะกระบวนการที่ต้องทำเด็กหลอดแก้วนั้นคุณหมอต้องฉีดยากระตุ้นไข่ให้ไข่สุกหลายๆฟองโดยวิธีการกินยาฉีดยาและก็ดมยาโดยจะต้องฉีดยาประมาณ10วันวันละ1เข็ม พร้อมๆกับเจาะเลือดเพื่อเช็คระดับฮอร์โมนที่สัมพันธ์กับการสุกของไข่เมื่อไข่สุกดีแล้วคุณหมอจะทำการเจาะไข่ออกมาหลายๆฟองพร้อมกับเตรียมอสุจิไว้ผสมเพื่อเกิดการปฏิสนธิขึ้นในหลอดแก้วในห้องปฏิบัติการซึ่งจะใช้เวลาประมาณ48ชั่วโมงเมื่อไข่เจริญระยะหนึ่งจึงย้ายเข้าสู่โพรงมดลูกต่อไปซึ่งขั้นตอนนี้มีโอกาสล้มเหลวถึง 80% การที่คุณหมอต้องนำไข่หลายๆชุดฉีดเข้าไปในโพรงมดลูกหากติดขึ้นมาพร้อมๆกันหลายชุดคุณหมอก็จะเลือกชุดที่สมบูรณ์ที่สุดไว้ที่เหลือก็ต้องทำลายทิ้งเพราะจะเก็บไว้หลายชุดอาจจะเป็นอันตรายได้ทั้งแม่และลูกเมื่อตุลาคม2540ลูกได้เปิดบริษัทของตัวเองขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของบริษัทเดิมที่ลูกทำอยู่ด้วยโดยมีข้อแม้ว่าให้ลูกเอาพนักงานและคนงานส่วนหนึ่งของบริษัทออกมาอยู่กับลูกด้วยเพราะบริษัทเดิมกำลังประสบภาวะปัญหาเศรษฐกิจอย่างรุนแรงต้องลดค่าใช้จ่ายลงซึ่งขณะนั้นลูกอายุเพียง30ปีเพื่อนพี่บางคนบอกกับลูกว่าทำไมถึงกล้าตัดสินใจทำอย่างนี้ไม่กลัวหรือซึ่งตอนนั้นไม่กลัวเลยดีใจดีซ้ำไปจะได้มีโอกาสได้หาเงินมาทำบุญเยอะๆในปีพุทธศักราช2545ลูกคิดว่าตัวเองคงจะต้องปิดบริษัทแน่ๆเพราะปัญหาเศรษฐกิจรุมเร้าอย่างมากลูกมักจะคิดถึงคำของคุณยายที่ว่าเมื่อเจออะไรมากระทบเราก็ให้ทำเฉย
อย่าคิดล่วงหน้าไปก่อนลูกก็พยายามทำตามและมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ลูกมีกำลังใจสู้ต่อคือลูกฝันเห็นหลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเรานั่นแหละแล้วก็พูดกับลูกว่าเองนั่นไม่ต้องเป็นห่วงตัวเองหรอกวะและลูกก็ผ่านวิกฤตช่วงนี้ไปได้ทำให้ลูกมีเงินมาทำบุญได้ทุกครั้งคำถามทำไมคุณพ่อถึงประกอบอาชีพอะไรน่ะก็ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตและในชีวิตไม่เคยใช้ของดีเลยนะชอบใช้ของเก่าขับรถเก่าขณะทำห้องใหม่ให้ก็อยู่ใช้ได้ไม่นานตลอดชีวิตคุณพ่อไม่มีบ้านของตนเองนะต้องเช่าบ้านคนอื่นอยู่ก่อนเสียชีวิตคุณพ่อมีคตินิมิตอย่างไรตอนนี้คุณพ่อไปอยู่ที่ไหนได้รับบุญที่ลูกอุทิศไปให้หรือไม่ฝากบอกอะไรมาถึงลูกๆหรือไม่วันที่คุณพ่อเสียชีวิตลูกและสามีได้กลับมาที่บ้านพอเข้าไปในห้องน้ำลูกและสามีได้กลิ่นน้ำยาแบบที่โรงพยาบาลใช้กลิ่นแรงมากโดยหาแหล่งที่มาของกลิ่นนั้นไม่เจอส่วนพี่ชายไปเยี่ยมคุณพ่อเมื่อขับรถออกมาก็ได้กลิ่นเหม็นยาแบบที่โรงพยาบาลใช้เหมือนกันกับตัวลูกใช่คุณพ่อมาหาหรือไม่คะตอนที่คุณพ่อได้เมียคนที่สามนั้นคุณพ่อโดนของหรือไม่คะเพราะลูกเคยเจอกระเป๋าสตางค์ใบหนึ่งตกในรถคุณพ่อเพราะว่าในกระเป๋ามีกระดาษเขียนว่าให้เอาน้ำลายหมาบ้าและประจำเดือนของผู้หญิงและอะไรอีกบ้างลูกก็จำไม่ได้แล้วให้เอามาผสมกับน้ำให้ดื่มลูกเคยนำไปให้พระท่านดูท่านบอกเป็นของหมอขมิ้นทำเสน่ห์จริงหรือไม่คะบุพกรรมอะไรทำให้คุณแม่ต้องมาเจอคุณพ่อที่เจ้าชู้ดื่มเหล้าการที่ลูกเกลี้ยกล่อมให้แม่เลิกกับพ่อแล้วตัดสินใจไม่ให้หมอผ่าตัดสมองคุณพ่อนั้นลูกจะมีกรรมเวรอะไรติดตัวไปไหมคะกระบวนการทำเด็กหลอดแก้วการปฏิสนธิวิญญาณจะเกิดขึ้นในกระบวนการใดการที่คุณหมอต้องทำลายไข่ที่ติดและให้เหลือเพียงชุดที่สมบูรณ์ที่สุดนั้นคุณหมอและลูกจะบาปหรือไม่ลูกและสามีเคยทำบุญร่วมกันมาอย่างไรถึงได้มาเป็นสามีภรรยากันในชาตินี้บุพกรรมอะไรที่ทำให้ไม่มีลูกและจะมีโอกาสมีลูกหรือไม่คะถ้ามีจะมีโดยวิธีธรรมชาติหรือต้องทำเด็กหลอดแก้วคะเป็นเพราะบุพกรรมอะไรที่ทำให้ลูกและสามีถึงสายตาสั้นทั้งคู่เป็นเพราะผลบุญอะไรที่ส่งให้ผลให้ลูกสามารถตั้งตัวเปิดบริษัทได้ตั้งแต่อายุ30ปีและเปิดบริษัทได้ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำลูกสามีและพี่ชายลูกเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรในชาตินี้จึงได้ขวัญตั้งแต่ยังยาววัยนี่ก็เป็นคำถามเคสสตี้คืนนี้เอามาฟังฝันในฝันกันพ่อทำทานมันน้อยแล้วถ้าจะให้ของของถ้าจะให้ของใครเนี่ยก็มักจะให้ของเก่าหรือของที่ตนเองใช้แล้วนะดังนั้นชาตินี้จึงไม่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพนี่เพราะทำทานมาน้อยไม่มีบ้านเป็นของตนเองต้องเช่าคนอื่นอยู่และต้องใช้ของเก่าตลอดนะจ๊ะทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นก่อนตายมีภาพกรรมนิมิตที่ดื่มเหล้าเจ้าชู้สูบบุหรี่อบายมุขต่างๆออกมาให้เห็นจึงทำให้คตินิมิตของท่านนะเศร้าหมองตายแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ยมโลกมารอรับทันทีเลย
พระหม่องแต่พ่อก็ขอร้องเจ้าหน้าที่ก็ขอให้ช่วยพาไปหาลูกเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเออแปลกดีเหมือนกันนะขอร้องเจ้าหน้าที่ได้นะเจ้าหน้าที่ก็โอเคเนี่ยจึงพามาเยี่ยมแป๊บหนึ่งเพราะว่ายังมีช่วงเวลาอยู่ซึ่งทำให้ลูกๆได้กลิ่นเหมือนน้ำยาที่ใช้ในโรงพยาบาลนี่แหละถูกต้องแล้วจ้ะไปหาลูกคนโน้นคนนี้เนี่ยเท่าที่เวลาจะอำนวยให้ไปแป๊บเดียวแต่อย่าลืมนะเจ้าหน้าที่เนี่ยเวลามารับตัวเนี่ยเขามีวิธีรับถึงแล้วก็แบบแปลกๆทีเดียวแหละเมื่อไปยมโลกแล้วก็ถูกพิพากษาไปถูกกรอกน้ำทองแดงร้อนก่อนพระกรรมสุราก่อนที่จะโดนกรรมอย่างอื่นอีกแล้วติดเส้นเลือดในสมองแตกเพราะกรรมสุราและฆ่าสัตว์ทำกับกระแลมได้รับบุญที่ลูกที่ไปให้ก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาแต่ยังไม่พ้นกรรมพ่อทรมานมากอยากจะพ้นกรรมจากตรงนี้เหลือเกินท่านอยากให้ลูกๆทำบุญอุทิศไปให้ท่านเยอะๆท่านจะได้พ้นทุกข์จ้ะเห็นไหมจ๊ะถ้าไม่ได้ศึกษาเรื่องราวความเป็นจริงชีวิตก็จะดำเนินชีวิตผิดพลาดพอผิดพลาดก็จะมีอบายอย่างนี้แหละรองรับนี่ยังดีมายมโลกก่อนยังรับบุญได้ก็ให้รีบทำบุญอุทิศไปให้ท่านนะจ๊ะเนี่ยไม่น่าจะอะไรล่ะเบียดเบียนตัวเองหรือได้สิ่งเหล่านี้ทำให้เสียบุญไปเปล่าเสียเพราะไปช่วยขึ้นแทนที่จะเอาบุญมาเพิ่มความสุขให้กับเอาบุญนี่ไปลดหย่อนผ่อนโทษเห็นไหมเจ้านี่ตอนพ่อได้เมียคนที่สามนั้นน่ะเป็นเพราะความเจ้าชู้ของท่านท่านไม่ได้โดนของคุณใส่ใส่จ้ะแต่เมียคนที่สามก็อยากจะทำเหมือนกันนะเพื่อไม่ให้ไปมีเมียต่อไปคนที่สี่ห้าหรือหกเพราะกิติศัพท์ความเจ้าชู้ของพ่อนั่นแหละคุณแม่นำมาเจอคุณพ่อเจ้าชู้ดื่มเหล้าก็เป็นบุพกรรมเก่าของแม่ตอนแม่เป็นผู้ชายสมัยนั้นท่านก็ทำอย่างนี้แหละดื่มเหล้าเจ้าชู้แบบคุณพ่อแล้วจ้ะมันก็เป็นผังสำเร็จเซตโปรแกรมมาเลยเนี่ยพอถึงเวลามันก็เปิดขึ้นใช้อย่างนี้แหละการที่ลูกเกลี้ยกล่อมแม่ให้เลิกกับพ่อก็ไม่ได้มีเวรกรรมอะไรแต่จะทำให้แม่เนี่ยใจไม่เศร้าหมองต่อไปนะเพราะถ้าอยู่กับพ่อก็จะต้องเศร้าหมองอีกทั้งพ่อก็ไม่ได้เสียดงเสียดายหรืออะไรเอาวอนอะไรแถมการที่แยกให้แม่ออกจากพ่อก็จะทำให้พ่อไม่ต้องไปก่อเวรเพิ่มขึ้นอีกส่วนการที่ไปให้หมอผ่าสมองพ่อก็เป็นไปตามเจตนาของพ่อนะที่ไม่อยากให้หมอผ่าสมองตอนนั้นลูกก็ไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรนะอย่าไปกังวลใจเลยนะจ๊ะให้สั่งสมบุญแล้วก็รีบอุทิศไปให้ท่านดีกว่าท่านจะได้พ้นทุกข์จากยมโลกเพราะยังมีอีกหลายวิบากกรรมที่ท่านจะต้องไปเจอต่ออีกแค่กรรมสุรานี่ก็ยาวอีกยาวเลยแหละไม่ใช่เป็นเดือนเป็นปีหรือหลายหลายปีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นยุ่งทีเดียวนะจ๊ะลูกมีกรรมตอนสัตว์มาในสมัยเกิดในสังคมเกษตรกรรมทำสัตว์ให้เป็นหมันจึงทำให้มีบุตรยากท่อรังไข่ตันอันนี้วิบากกรรมคือตอนสัตว์เห็นไหมวิบากกรรมไม่มียกเว้นเลยไม่ว่าจะมีเจตนาอย่างไรก็แล้วแต่ส่วนการทำเด็กหลอดแก้วนั้นปฏิสนธิวิญญาณจะลงมาเกิดได้ต่อเมื่อไข่ที่แข็งแรงได้ผสมเชื้อแล้วนำมาฝังในมดลูกส่วนที่ไม่สมบูรณ์เพราะไม่มีปฏิสนธิวิญญาณและหมอทำลายไข่นั้นก็ถือว่าลูกและคุณหมอไม่บาปใช่ไหมจะบาปต่อเมื่อมีปฏิสนธิวิญญาณลงมาแล้วลูกและสามีก็เคยเป็นสามีภรรยากันมาหลายชาติ
แล้วก็สร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงแต่ที่ยังไม่มีลูกเดียวกันนั้นก็เพราะกรรมตอนสัตว์มาตัดหล่อนถ้าจะให้มีลูกแบบธรรมชาติก็คงจะยากก็ต้องใช้ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่กับทำบุญและอธิษฐานจิตร่วมกันว่าขอให้ผู้มีบุญที่กำลังจะจุติได้มาเกิดในครรภ์ให้นึกอย่างนี้เสมอแล้วก็ทำบุญบ่อยๆก็อาจจะมีสิทธิ์เป็นไปได้จ้ะก็แค่อาจจะเท่านั้นแหละแต่ก็ทำไปเถอะทำไปเรื่อยๆแต่ถ้าทำไปแล้วมันไม่มีก็ไม่เป็นไรสองเราสองคนก็สั่งสมบุญบารมีกันไปสิจ๊ะเอาอย่างนี้แล้วก็ยังมีนี่ไหมลูกเนรนี่ไงลูกเนรตั้งเยอะแยะที่วัดพระธรรมกายนี่ไงมาเป็นโยมพ่อโยมแม่ของลูกเนรก็ได้มีทีงเป็นร้อยเลยแหละหลายร้อยก็ได้นี่ไงมาสนับสนุนทำนุบำรุงสมณเณรนี่ไงล่ะจ๊ะจะเป็นทางมาแห่งบุญด้วยแล้วก็พอเรามาเลี้ยงเสร็จเราก็เอาไว้ที่วัดเราไม่ได้เอากลับไปบ้านด้วยก็ให้เป็นภาระของสมภารพอสมภารก็มาจากคำว่าสัมภาระแปลว่าผู้รับภาระไอ้ตรงนี้อยู่แล้วเราแค่มาแต่ตัวแล้วก็กลับไปแต่ตัวแค่นั้นเองจะมาชื่นชมอนุโมทนาบุญอะไรกับท่านก็เอาจะมาสนับสนุนบำรุงท่านก็เอานี่ไงเป็นทางมาแห่งบุญตั้งเยอะแยะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปทุกข์ใจอะไรในกรณีที่พยายามทำแล้วมันไม่มีเพราะกรรมทำหมันตอนสัตว์นั่นไอตอนสัตว์มันไม่เหมือนกับตอนต้นไม้นะมันจะต่างกันต้นไม้ยิ่งตอนยิ่งติดยิ่งแตกต่อแต่ว่าถ้าตอนสัตว์นั่นตอนละเตียนเลยนะมันไม่ติดแต่มันเตียนเลยเนี่ยลูกและสามีสายตาสั้นทั้งคู่เพราะกรรมในอดีตที่เคยไปล้อเลียนนี่วจีกรรมเรื่องก็มีอยู่ว่าลูกและสามีในชาตินั้นก็เป็นสามีภรรยากันเหมือนในชาตินี้ได้ทำมาค้าขายต่อมามีร้านข้างๆนำมาเปิดขายสินค้าชนิดเดียวกันแข่งกับตนเองโดยเจ้าของบ้านเขาใส่แว่นสมัยนั้นก็มีแว่นลูกทั้งสองก็มักพูดกระทบกระเทียบเปรียบเลยในการใส่แว่นของเขาไอ้แว่นมั่งไอ้โน่นไอ้นี่สารพัดลูกทั้งสองมีผลทานในอดีตที่สร้างกันเอาไว้จึงทำให้สามารถเปิดบริษัทได้ตั้งแต่อายุอย่างน้อยแค่30ปีและอยู่ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำด้วยจ้ะเห็นไหมจ๊ะผู้มีบุญเนี่ยนะเศรษฐกิจจะขึ้นหรือลงจะตกต่ำหรือจะสูงส่งไม่สะเทือนเลยเหมือนผู้ไม่มีวิบากกรรมนั่นนะก็อยู่ชายหาดเห็นไหมจ๊ะเกิดคลื่นสึนามินั่นนะอินี่ทำไมตายอินี่ทำไมไม่ตายทำไมคนนี้ตายทำไมคนนี้ไม่ตายอยู่ที่เดียวกันนั่นแหละนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาให้ดีทีเดียวลูกและสามีพี่ชายของลูกได้เป็นกองเสบียงของหมู่คณะมาแล้วอธิษฐานนำว่าให้ได้สร้างบารมีตั้งแต่ยังเยาว์วัยดังนั้นชาตินี้จึงมาเข้าวัดตั้งแต่ยังอายุน้อยจ้ะให้สร้างบารมีให้ต่อเนื่องเรื่อยไปในทุกบุญจนหมดอายุขัยอธิษฐานจิตติดตามไปดูสิทธิ์บุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พัดพลาดจากกันเลยจ้าสาธุเอามาดูภาพกันพ่อทำทานมาน้อยแล้วถ้าจะให้ของใครก็จะให้ของเก่าหรือของที่ตนเองใช้แล้วดังนั้นชาตินี้จึงไม่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพไม่มีบ้านเป็นของตนเองต้องเช่าคนอื่นอยู่และต้องใช้ของเก่าตลอดนี่ทาสถานก่อนตายมีภาพกรรมนิมิตที่ดื่มเหล้าเจ้าชู้สูบบุหรี่อบายมุขต่างๆทำให้กตินิมิตเศร้าหมองตายแล้วมีเจ้าหน้าที่ยมโลกมารอรับทันทีนี่หน้าตาเจ้าหน้าที่ยมโลกกุมพันเหมือนกรมราชทัณฑ์อย่างนั้นแหละกุมภัน
ตัวโตๆหน่อยแต่พ่อขอร้องเจ้าหน้าที่ให้ช่วยพาไปหาลูกเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเจ้าหน้าที่ยังพามาเยี่ยมแป๊บหนึ่งเพราะยังมีช่วงเวลาอยู่ทำให้ลูกได้กลิ่นเหมือนน้ำยาที่ใช้ในโรงพยาบาลที่เส้นเลือดในสมองแตกเพราะกรรมสุราและฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มเมื่อไปยมโลกถูกพิพากษาให้ไปถูกกรอกน้ำทองแดงร้อนเพราะกรรมสุราก่อนที่จะไปโดนอย่างอื่นอีกหลายกรรมนั่นแหละยาวเลยแหละได้รับบุญที่ลูกอุทิศไปให้ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาแต่ยังไม่พ้นกรรมพ่อทรมานมากอยากจะพ้นกรรมจากตรงนี้เหลือเกินท่านอยากให้ลูกๆทำบุญอุทิศไปให้ท่านท่านอยากจะพ้นทุกข์อยากมากเลยตอนนี้อีตอนเป็นมนุษย์เราก็บอกเขาอะไรก็ไม่ค่อยจะเชื่อแล้วอีตอนนี้แล้วโอ้เห็นไหมจ๊ะตอนคุณพ่อได้เมียคนที่สามเพราะความเจ้าชู้ของท่านไม่ได้โดนของคุณไสใส่แต่เมียคนที่สามอยากจะทำเหมือนกันเพื่อไม่ให้ไปมีเมียต่อไปเพราะกิตติศัพท์ความเจ้าชู้ของพ่อนี่แหละแต่จะทำได้ต่อเมื่อมีวิบากกรรมด้วยกันคุณแม่มาเจอคุณพ่อเจ้าชู้ดื่มเหล้าก็เป็นบุพกรรมเก่าของคุณแม่ตอนเป็นผู้ชายสมัยนั้นท่านดื่มเหล้าเจ้าชู้แบบคุณพ่อการที่ลูกเกลี้ยกล่อมแม่ให้เลิกกับพ่อก็ไม่ได้มีเวรกรรมอะไรเพราะว่าถ้าแม่อยู่กับพ่อก็จะทำให้แม่เนี่ยใจเศร้าหมองถ้าแยกมันก็จะทำให้แม่เนี่ยใจไม่เศร้าหมองอีกทั้งพ่อก็ไม่ได้อะไรอาวรอะไรเลยแถมจะทำให้พ่อไม่ต้องก่อเวรที่อีกด้วยส่วนการที่มาให้หมอผ่าตัดสมองพ่อเนี่ยเขาเป็นเจตนาของพ่ออยู่แล้วตอนนั้นลูกไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรอย่าไปกังวลใจเลยให้สั่งสมบุญแล้วรีบอุทิศบุญไปให้ท่านจะดีกว่าท่านก็จะได้พ้นทุกข์จากยมโลกเพราะยังมีอีกหลายวิบากกรรมที่ท่านจะต้องเจอจ้าลูกมีกรรมตอนสัตว์มาในสมัยเกิดในสังคมเกษตรกรรมจึงทำให้มีบุตรยากท่อรังไข่ตันส่วนการทำเด็กหลอดแก้วนั้นปฏิสนธิวิญญาณจะเรามาเกิดได้ต่อเมื่อไข่ที่แข็งแรงได้ผสมน้ำเชื้อแล้วนำมาฝังในมดลูกส่วนที่ไม่สมบูรณ์เพราะไม่มีปฏิสนธิวิญญาณแล้วหมอทำลายไข่นั้นถือว่าลูกและคุณหมอไม่บาปลูกและสามีเคยเป็นสามีภรรยากันมาหลายชาติและสร้างบารมีกับหมู่คณะแบบกองเสบียงแต่ที่ยังไม่มีลูกด้วยกันนั้นเพราะกรรมตอนสัตว์ถ้าจะให้มีลูกแบบธรรมชาติมันคงจะยากต้องใช้ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่การทำบุญแล้วก็อธิษฐานจิตร่วมกันว่าขอให้ผู้มีบุญที่กำลังจะจุติได้มาเกิดในครรภ์ให้ทำบ่อยๆก็อาจจะมีสิทธิ์เป็นไปได้จ้ะแต่ถึงจะไม่มีก็มาเลี้ยงสมณีนั่นแหละลูกและสามีสายตาสั้นทั้งคู่เพราะกรรมในอดีตลูกและสามีเป็นสามีภริยากันได้ทำการค้าขายต่อมามีร้านข้างๆมาเปิดขายแข่งกับตนเองโดยเจ้าของร้านใส่แว่นลูกสองมาพูดกระทบกระเทียบเปรียบเปรยในการใส่แว่นของเขาลูกทั้งสองมีผลทานในอดีตที่สร้างกันเอาไว้จึงทำให้สามารถเปิดบริษัทได้ตั้งแต่อายุยังน้อยแค่30ปีและอยู่ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำด้วยลูกสามีพี่ชายลูกได้เป็นกองเสบียงของหมู่คณะมาและอธิษฐานว่าให้ได้สร้างบารมีตั้งแต่ยังเยาว์วัยดังนั้นชาตินี้จึงมาเข้าวัดตั้งแต่อายุยังน้อยให้สร้างบารมีให้ต่อเนื่องเรื่อยไปในทุกบุญจนหมดอายุขัยแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พัดพรากจากกันเลยสาธุ
นี่ก็เป็นเรื่องราวเคสสตี้สั้นๆจ้า